เกิดเหตุไฟป่านะคะในทุ่งหญ้าสวรนาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเพลิงที่ลุกไหม้แบบนี้เนื่องจากว่ามีลมที่พัดแรงนะคะประกอบกับมีหญ้าแห้งจํานวนมากกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนายวิจารณ์จุนทาวิจิตนายอำเภอคุระบุรีพร้อมด้วยนายอัธพลมีเพียนนายกอบตเกาะพระทองก็นําเจ้าหน้าที่สนธิกําลังจากหลายภาคส่วนรวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวและชาวบ้านกว่าร้อยคนค่ะร่วมกันไปสกัดไฟป่าแล้วก็ต้องมีการปรับแผนทําแนวกันไฟ แทนเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟนั้นลุกลามเข้าไปใกล้หมู่บ้านจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะก็ไปถึงช่วงค่ำของเมื่อวานนี้แล้วพอไปตรวจสอบเบื้องตน้นก็คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกินพื้นที่ไปกว่า1,000ไร่ ไฟป่าที่เกิดขึ้นนอกจากทําลายระบบนิเวศในพื้นที่แล้วยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวบนเกาะพระทองด้วยทางนายอำเภอคุระบุรีก็จัดเจ้าหน้าที่รับประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันอบตเกาะพร,ระทองก็เร่งทําแนวกันไฟให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการควบคุมไฟป่าหากเกิดเหตุขึ้นอีก